วิดีโอนี้เราจะมาดูช่างทำแคนดี้เคนหรือขนมหวานสไตล์ตะวันตกกันครับร้านนี้ตั้งชื่อตามเจ้าของร้านครับชื่อว่าร้าน Logan's Candy ร้านนี้มีการตลาดที่ดีมากโดยเขาจะขายตั๋วให้คนภายนอกได้เข้าไปชมยอดฝีมือแห่งการทำขนมเจอร์รี่โรลลิงเมื่อเข้าไปคุณเจอร์รี่จะเริ่มทำขนมให้เราดูตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นเลยครับเขาจะเริ่มต้นอย่างเบสิกโดยการผสมน้ำน้ำตาลแล้วก็น้ำเชื่อมข้าวโพดด้วยกันและคนให้เข้ากันในหม้อที่มีอุณหภูมิสูงถึง160องศาเซลเซียสครับหลังจากที่มันสุกแล้วก็เข้ากันดีแล้วเขาก็จะเทส่วนผสมร้อนๆนี้นะครับบนโต๊ะแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงสักพักหนึ่งจากนั้นเขาจะเริ่มแบ่งส่วนครับเพื่อเริ่มผสมสีลงไปผสมรสของลูกอมลงไปเพิ่มหลังจากนั้นคุณเจอรี่จะเอาส่วนผสมไปแขวนที่ตะขอและค่อยๆดึงให้มันยืดออกยิ่งดึงยิ่งมีอากาศเข้าไปลูกอมจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีขาวที่สวยงามสุดท้ายเมื่อผ่านขั้นตอนดึงเสร็จเขาจะเอาส่วนผสมที่เป็นสีขาวมาม้วนรวมกับส่วนผสมที่ผสมสีแล้วออกมาเป็นแคนดี้เคนหรือแท่งลูกอมที่มีหน้าตาสวยงามแบบนี้ครับ